ในวันนี้ก็ได้เลิกเดินทางแล้วนะครับสำหรับทีมนครนนท์วอลเลย์บอลคลับหรือที่ใช้ตัวย่อว่า NVC เพื่อที่จะไปสู้ศึก Ribisco Volleyball Invitational 2024ในขณะที่ผมกำลังบันทึกคลิปอยู่นะครับทีมก็คงจะอยู่บนเครื่องบินน่าจะไปถึงในช่วงเย็นนะครับและไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเพราะว่าเวลาของฟิลิปปินส์นั้นเขาเร็วกว่าประเทศไทยประมาณชั่วโมงนึงเท่านั้นตามกำหนดการเดิมนี่นะครับจะต้องไปถึงเมื่อวานนี้แล้วได้พัก1วันนะครับแต่ว่าเมื่อไปถึงวันนี้พรุ่งนี้ก็แข่งเลยเนื่องจากผมได้ตารางการแข่งขันมาแล้วปรากฏว่าไม่เป็นไปตามคาดนะครับเดิมทีผมเข้าใจว่ามีแค่6ทีมและแข่งแค่4วันก็น่าจะเป็นการแบ่งสาย2สายซึ่งจะเป็นการแข่งแบบชนะ3ใน5เซตแล้วเอา2ทีมเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแต่มันไม่เป็นแบบนั้นครับทางเจ้าภาพฟิลิปปินส์นะครับได้จัดให้ทุกทีมแข่งแบบพบกันหมดซึ่งในแต่ละทีมนี่นะครับก็มีการแข่งแบบเช้าเย็นเลยดังนั้นผมคิดว่าก็คงจะแข่งเอาชนะ2ใน3มากกว่าและเนื่องจากรายการหลักของเขานะครับที่ชื่อว่า Ribisco Volleyball League ได้แข่งจบลงไปแล้วเขาก็ได้แชมป์รองแชมป์อันดับ3อันดับ4ซึ่งเป็น4ทีมที่จะเข้ามาแข่งขันในรายการ Invitation นี้นะครับผมก็ได้เขียนคำว่าแชมป์จนถึงอันดับ4อยู่ข้างหลังทีมต่างๆเพื่อที่จะให้เข้าใจได้ว่าทางนครนนท์นะครับจะต้องเจอใครก่อนใครหลังหนักเบาอย่างไรเพื่อให้ตารางแข่งขันนั้นดูง่ายนะครับผมก็เลยเขียนเป็นภาษาไทยให้ดูเลยก็คือในวันที่27นะครับเวลาของฟิลิปปินส์เขาเร็วกว่าเรา1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นตารางก็จะต้องลบไป1ชั่วโมงในวันที่27นะครับก็จะเจอกับรองแชมป์ก่อนก็คือทีม UNB หรือว่า University of Batangas หลังจากนั้นช่วงเย็นนะครับก็แข่งกับทีม USJ ซึ่งเป็นอันดับ3นะครับหรือชื่อเต็มๆเขาก็คือ University of San Jose Recoritos พอวันรุ่งขึ้นในวันที่28นะครับก็เหมือนเดิมเจอ2ทีมนะครับช่วงเช้าไปพบกับอันดับ4ก็คือ KMS หรือว่า King Montessori School ส่วนตัวผมคิดว่าใน3ทีมแรกที่นครนนท์ไปเจอนะครับจะไม่หนักเท่าไหร่จะมาหนักในช่วงเย็นนะครับเมื่อเจอทีมแชมป์อย่าง BTT หรือว่าบัคคลอตไตตุงไฮสคูลโดยที่ทีมแชมป์ BTT นี่นะครับยังไม่แพ้ใครเลยตั้งแต่มีทัวร์นาเมนต์มาแล้วก็มาถึงในนัดสุดท้ายของรอบแรกก็คือวันที่29เป็นช่วงเช้านะครับเจอกับ NCV จากสหรัฐอเมริกาหรือว่า Northern California Volleyball Association ซึ่งทีมจากสหรัฐอเมริกาทีมนี้นะครับผมก็ไม่เคยเห็นรูปเลยเพราะว่าผมค้นเท่าไหร่ก็ไม่เจอแต่อย่างไรก็ตามพรุ่งนี้ก็คงจะเห็นว่าเป็นฝรั่งหรือเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์หลังจากแข่งแบบพบกันหมดแล้วนะครับเย็นของวันที่29นี้ก็เข้าสู่รอบรองชนะเลิศเลยโดยเอาอันดับ1มาเจอกับอันดับ4และอันดับ2เจอกับอันดับ3นะครับใครชนะก็เข้าไปชิงชนะเลิศกันในวันที่30ทั้งหมดนี้คือรูปแบบการแข่งขันและโปรแกรมของนครนนท์ในรายการนี้นะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมก็มีรูปภาพการเดินทางของทีมมาฝากทุกคนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ